สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวราลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทางสายกลางในทางสายธรรมเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศด้วยกันครับตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีเนื่องด้วยเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเมื่อมันยังมีกิเลสครอบงำอยู่ตราบใดมันจำเป็นที่เราจะต้องฝึกอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตนี้แล้วก็ไม่มีทางนะที่จะละกิเลสได้เมื่อละกิเลสไม่ได้ทุกข์มันก็ต้องติดตามไปอยู่อย่างนี้แหละพึ่งพากันพินิจพิจารณาให้ดีถึงอย่างไรอย่างไรเราก็จะต้องได้ทำความเพียรละกิเลสนี่แหละคือว่ามันความทุกข์นี่แหละมันมาผลักดันให้คนเราทำความเพียรพยายามเดินสายกลางตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้นั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ไปได้การทำความเพียรนี่ถ้าเพียรไปไม่ถูกทางมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ได้ที่นี่ก็จึงจะได้แนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายภาคเพียรพยายามในข้อวัดปฏิบัตินี่ให้มันเป็นสายกลางไปอย่าให้ยิ่งเกินไปอย่าให้หย่อนยานเกินไป ทำอะไรก็ให้พอดีอันพอดีในที่นี้นั่นมันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะทำอย่างไรจึงเรียกว่าพอดีมันพอดีแล้วที่นี่เนี่ยมันต้องประเมินดูกำลังของตัวเองต้องดูกิเลสในหัวใจตัวเองมันก็ต้องเข้มงวดขึ้นก็ไม่ต้องเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าการทำความเพียรอ่อนแอมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ผู้ใดเป็นผู้บากบั่นมานานพอสมควรทำให้กิเลสตัณหามันอ่อนกำลังลงได้มาแล้วอย่างนี้การประกอบความเพียรมันก็พอประมาณแบบนี้นะประกอบความเพียรพอประมาณมันก็กิเลสมันก็ไม่มีกำลังที่จะครอบงำจิตใจได้เพราะว่าได้บึกบืนทำชำระมันมาแต่เบื้องต้นแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วดังนั้นพอทำพอประมาณมันก็เป็นไปได้
นี่แหละคำว่าดำเนินไปในทางสายกลางนะ มันจะเอาเป็นแบบเดียวกันไม่ได้เลยเพราะบางคนน่ะกิเลสมันยังหนาอยู่มันยังทำให้จิตเอียงไปข้างโน้นเอียงไปข้างนี้มากมายอยู่มันเป็นกลางอยู่ไม่ได้มันก็จำเป็นต้องทำความเพียรอย่างเข้มงวดกวดขันเข้าไปจนกว่าว่าจิตนี้มันจะเป็นกลางลงไปต่อสรรพสังขารทั้งหลายมันจะไม่ยินดีเกินประมาณไปมันจะไม่ยินร้ายเกินขอบเขตอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคำว่าปฏิบัติให้ดำเนินตามทางสายกลางนี่นะเมื่อเราทำความเพียรอย่างไรจิตใจมันเป็นกลางลงไปได้เราทำความเพียรขนาดไหนจิตมันสงบอยู่ได้แล้วก็การดำเนินทางปัญญาก็ดำเนินไปได้สะดวกเป็นปกติเห็นปกติรู้สภาพความเป็นจริงสังขารร่างกายนี้อยู่อันอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าดำเนินทางสายกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองว่าตนเองจะต้องทำความเพียรขนาดไหนมันจึงพอดีกันมันจึงเอาชนะกิเลสหยาบอันนั้นทำให้กิเลสหยาบอันนั้นมันอ่อนกำลังลงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกิเลสอันหยาบๆมันก็จะไม่อ่อนกำลังลงถ้าไม่เข้มแข็งถ้าไปเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินอย่างนี้นะเห็นแต่แก่พูดคุยกันสนุกสนานวันแล้ววันเล่าไปอย่างนี้กิเลสมันไม่เบาบางเลย ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนในเรื่องหมู่นี้ต้องรู้จักประมาณในการกินในการนอนในการสังคมการสังคมนี่ก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะจะทำให้จิตมันไขว้เขไปได้เหมือนกันแหละบางคนเข้าสู่สังคมแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจของตนปล่อยให้ใจของตนเพลินไปตามอารมณ์นั่นๆอันนี้มันก็เป็นจุดเสื่อมทางหนึ่งทำให้จิตเอียงไปไม่เป็นมัชฌิมาอยู่ได้ดังนั้นน่ะการพูดการจาอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องให้สมมาสมควรไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปอย่างนี้มันก็จึงไม่เสื่อมจากทางสายกลางถ้าว่าแสดงความยินดีก็เอายินดีเอาจนเหลือล้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่ทางสายกลางแล้วจนลืมตัวอย่างนี้นะถ้าว่าแสดงความยินร้ายอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นความโกรธไปเช่นนี้มันก็เป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติสัมปชัญญะเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้ในเวลาเข้าสังคมอย่าให้ใจมันตื่นเต้นกับสังคมอย่าให้มันเพลิดเพลินไปกับสังคมต้องระวังจิตใจตัวเองอยู่เสมอนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกทั้งหมดเลยนี่มันก็ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะนอนพอประมาณอย่างนี้นะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องสำเนียกตัวเอง
ถ้าเรานอนมากมันเป็นยังไงอ่ะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าเรานอนพอประมาณตามกฎเกณฑ์อย่างนี้มันดีอย่างไรอ่ะหมู่นี้นะต้องพิจารณาแหละต้องทดสอบให้หมดทุกอย่างมันถึงจะลงเอ่ยได้การนอนก็ต้องให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันนะนอนมากเกินไปมันก็ไม่มีเวลาจะได้ทำความเพียรจิตใจก็ไม่ค่อยเบิกบานผ่องใสอ่ะคนนอนมากใจมัวหมองปัญญาก็ไม่เดินปัญญาก็ไม่เกิดฉะ นั้นให้พึ่งพากันรู้ตัวก็เพราะไม่มีปัญญานั่นแหละถึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าตนมีปัญญาอย่างสูงส่งแล้วตนก็ต้องละกิเลสนี่หมดไปแล้วต้องรู้ตัวอย่างนั้นอันที่มันละกิเลสยังไม่หมดยังไม่ได้นี่ก็เพราะมันขาดปัญญานั่นน่ะสำคัญมากแม้บุคคลใดจะมีบุญกุศลอย่างไรมีความดีอย่างไรอยู่ในใจแต่ถ้าขาดปัญญาแล้วย่อมเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยบุคคลจะถอนรากของกิเลสออกเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็อยู่ที่ปัญญาเลยทีเดียวนะให้พึ่งพากันเข้าใจ นั้นกินเกินประมาณก็ไม่ดีอาหารทับธาตุไปนั่งภาวนาก็มีแต่งโงกแต่ง่วงไม่เป็นอันภาวนาเลยเพราะว่าอาหารมันทับธาตุคนกินมากแล้วก็มีแต่นอนเท่านั้นแหละไม่มีอะไรล่ะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่นะมันจึงเป็นไปเพื่อคลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกจากจิตใจถ้าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่างว่าเนี่ยกินมันเต็มที่นอนมันเต็มที่เที่ยวหาความสนุกสนานมันเต็มที่อย่างนี้นะไม่มีผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปเลยอ่ะเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีทางนะที่จะละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้มีแต่พอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้นไปพอกพูนความโลภความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่นนะความไม่ยินดีในสมบัติที่ตนมีอยู่แต่เห็นสมบัติของผู้อื่นมากกว่าตัวก็ทะเยอทะยานอยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนที่ปล้นช่อโกงหลอกลวงเอามาอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าความโลภนะพึ่งพากันเข้าใจการหาเงินหาทองด้วยความหมั่นความขยันด้วยทางสุจริตแล้วได้มามากนั้นท่านไม่จัดว่าเป็นความโลภจัดว่าเป็นความสามารถของผู้นั้นหรือว่าบุคคลอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมันอำนวยผลให้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเช่นบางคนเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งอย่างนี้นะเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วสมบัติมันก็ตกแก่ลูกลูกก็ได้รับมรดกจากพ่อแม่ไปได้อย่างสบายไม่ได้กลากกรรมลำบากหาเงินหาทองเหมือนอย่างมารดาบิดาเช่นนี้เรียกว่าผลบุญกุศลแต่ชาติก่อนนั้นมันมาอำนวยให้มันก็ได้มาอย่างง่ายดายนี่แหละพูดถึงการได้สมบัติของคนในโลกอันนี้นะก็เรียกว่ามันได้มาอยู่ถ้าจัดเป็นประเภทแล้วก็มีอยู่3ประเภทแล้ว
ประเภทหนึ่งนะเรียกว่าได้มาโดยทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาหมู่นี้แล้วก็สามารถได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายมากมายเหมือนกันนะแต่ว่าเงินได้มาโดยทางทุจริตอย่างนี้มันไม่ร่ำรวยหรอกพอแต่ได้ใช้เท่านั้นแหละแม้จะได้มามากเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือนะมันหมดไปเพราะว่าคนเรามีคนที่มีบุญน้อยอ่ะมันครองสมบัติไว้ไม่ได้เลยแม้จะได้มากอย่างไรมันก็เมื่อมีสมบัติมากเข้ามาแล้วใจก็เดือดร้อนอยากจะใช้อยากจะจ่ายอยู่อย่างนั้นแหละคนบุญน้อยอ่ะคนบุญมากไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อได้สมบัติมาแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่ทะเยอทะยานอยากจะใช้จะจ่ายเกินขอบเขตก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและให้เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้านี่ธรรมดาผู้มีบุญนะบุญอำนวยผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ไม่หวงแหนไว้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหามีปัญญารู้จักใช้รู้จักจ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไอ้คนที่ขาดปัญญาแล้วนะบุญกุศลอำนวยผลให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของมากมายมาแล้วมีแต่ตนีมีแต่หวงแหนไม่จัดสรรให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นหรือไม่จัดสรรให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี้แต่อย่างใดมีแต่หวงแหนไว้โดยส่วนเดียวมีในโลกนี้นะมันมีอยู่ทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนั้นที่มันแตกต่างกันอย่างนั้นก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนโน้นบุคคลที่บริจาคทานนั้นย่อมมีความตั้งอกตั้งใจต่างๆกันไอ้ผู้ที่มีโลภะตัณหามากนั้นเชื่อโยเชื่อว่าผลทานนี่อำนวยให้มีความสุขความเจริญจริงเช่นนี้แล้วก็ทำบุญบริจาคทานไปก่อนจะให้ทานก็อธิษฐานขอให้อำนาจบุญกุศลอันนี้จงอำนวยผลให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองเข้าของมากมายอย่างนี้แหละเมื่ออธิษฐานในใจอย่างนี้น่ะก็ให้ทานไปเมื่อเวลาผลทานที่มันอำนวยให้บ่นี้ก็ร่ำรวยมั่งมีขึ้นมามากมายแต่แล้วก็เป็นเหตุให้ตนีหวงเห็นไม่พอใจที่จะทำบุญบริจาคทานเลยก็เพราะมันตั้งจิตไว้แต่ทีแรกนั้นผิดไปเนี่ยมุ่งแต่จะให้ได้เงินได้ทองมามากมายอย่างนั้นไม่มุ่งว่าด้วยอำนาจผลทานนี้ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารไปไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็จึงแต่งจิตใจให้เกิดท่วมความหวงแหนความตนีไม่ได้ทำทรัพย์สมบัติเกิดจากผลบุญกุศลอันนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่างใดไปก็ตายไปเสียเปล่าทิ้งสมบัติไว้ให้คนอื่นไปตนเองก็ได้แต่ความทุกข์นั่นแหละติดตัวไปอ่ะเพราะไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอะไรเลยมัวแต่ตนีทีเหนียว อันนี้อีกประเภทหนึ่งบุคคลผู้ที่ตั้งความหมั่นความขยันลงในใจ
ตั้งความอดความทนลงแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองด้วยความหมั่นความขยันนั้นและแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ไปช่อไปโกงไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเรียกว่าหาไปโดยศีลโดยธรรมหาได้ด้วยความหมั่นความขยันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เมื่อได้เข้าของเงินทองมาแล้วคนเช่นนี้ก็มักจะมีใจกว้างขวางเผื่อแผ่รู้จักจำแนกแยกทานเป็นแต่บางคนก็อย่างว่านั่นแหละเมื่อได้มาแล้วกตัญญูทีเหนียวก็มีถึงแม้ได้มาโดยทางสุจริตก็ตามแหละมันมีนิสัยติดตามมาแต่ชาติก่อนนู่นแต่ชาติก่อนก็เป็นคนมักใจคอคับแคบมักจะเสียดายอะไรวัตถุสิ่งของนั้นเป็นอย่างมากทีเดียวแหละทีนี้บางจำพวกก็ได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอำนวยผลให้ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก่อนจะให้ทานก็ได้ยกทัยทานเทียบบนศีรษะแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยอำนาจผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารนี้เพราะว่าโลกสงสารอันนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเหลือเกินมาลำพึงถึงความทุกข์ในชีวิตแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้บุญกุศลได้ช่วยตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารนี้เมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็ให้ทานไปคนประเภทนี้แหละเมื่ออำนาจทานนั้นมันให้ผลในภายหลังเป็นคนเกิดในตระกูลสูงมีเงินทองเข้าของมากมายมาแล้วก็ไม่ตนีทีเหนียวยินดีในการบริจาคทานเพราะว่าบุญกุศลมันนักตกแต่งให้เกิดปัญญาขึ้นดำริตรีตองในใจได้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนแล้วสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันต่างก็จะต้องได้พัดพรากจากกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่เข้าของเงินทองก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสอันนี้ล่วงเลยไปเสียเปล่าควรจะจัดสรรเงินทองเข้าของเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันด้วยเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยเมื่อดำริได้อย่างนี้แล้วมันก็ทำจำแนกแจกจ่ายเงินทองเข้าของนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกิหิปฏิบัตินั่นแหละก็เมื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบแล้ว 1. เลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. เก็บไว้สำหรับบำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆ 4. ทำพรี5อย่างก่อญาติพรีสงเคราะห์ญาติขออติธิพีต้อนรับแขกขอบุพเพตพรีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายขอราชพีถวายเป็นหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้นงอเทวตาพรีทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาก็คงจะได้แก่มารดาบิดาผู้มีพระคุณอันเลิศนี่แหละสมมุติเหมือนอย่างเทวบุตรเทวดา 5. บริจาคทานในสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทผู้ครองเรือนทั้งหลาย
ไว้ดังนี้ดังนั้นเมื่อผู้ใดเป็นชาวพุทธมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วก็สมควรที่จะปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้เต็มความสามารถเพราะว่าทรัพย์สมบัติเมื่อแสวงหาได้มาแล้วเก็บไว้เฉยๆไม่คิดใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์มันก็อย่างว่านั่นแหละนอกจากว่าจะไม่เป็นประโยชน์และยังเป็นเหตุให้จิตใจผูกพันอยู่อีกด้วยใจยึดมั่นถือมั่นว่าของเราของเราเสียดายอะไรมันอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าละไม่ได้ดะตายลงไปมันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเฝ้าขุมทรัพย์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าคนตนีที่เหนียวอย่างนั้นมักจะลอบลักเอาสมบัติเหล่านี้ไปฝังไว้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ให้ใครรู้เลยอย่างนั้นเรียกว่าเอาไปเก็บไว้โดยไม่ให้ลูกใครร้านไม่ให้ลูกใครเมียไม่ให้พี่น้องรู้จักเลยอย่างนี้ก็มีนะบางคนน่ะเช่นนั้นแหละเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์จะได้อย่างหนึ่งเฝ้าอยู่นั่นแหละเช่นเป็นงูอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นนะอันนี้แหละคนเราเมื่อดำเนินชีวิตไปโดยไม่เป็นทางสายกลางแล้วมันก็ชอบแต่ที่จะคล้องอยู่ในโลกนี้แหละจิตใจอันนี้นะพึงพากันพิจารณาให้ดีการที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าจิตใจมันเอียงไปทางรักมากเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นเหตุให้จิตใจนี้เกาะคล้องอยู่ในโลกอันนี้เมื่อเอียงไปข้างรักแล้วเดี๋ยวนี้ไปมันก็เอียงไปข้างชังนั่นแหละเพราะมันเป็นคู่กันกิเลสเหล่านี้นะเช่นอย่างบุคคลบางคนน่ะมีผัวมีเมียมาแล้วเนี่ยทีแรกก็รักกันสุดอกสุดใจเลยทีเดียวท่านอยู่ด้วยกันไปนานไปไว้เกิดขัดความคิดความเห็นกันขึ้นมาคือเรียกว่าความคิดความเห็นเกิดไม่ตรงกันขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมลงรอยให้แก่กันเลยต่างคนต่างก็ถือมานะว่าตนน่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งเหมือนกันอย่างนี้นะไม่ยอมลงเอ่ยให้แก่กันและกันเลยไม่ยอมอ่อนเนื้อต่อกันในทางความคิดความเห็นเลยต่างคนต่างก็ว่าฉันจะเอาตามความคิดเห็นของฉันนี่แหละไม่เอาตามความคิดของคุณแหละอย่างนี้นะในที่สุดมันก็ได้ทะเลาะวิวาทหย่าร้างกันไปนั่นนะเรียกว่าความรักเมื่อไม่รู้เท่ามันก็เลยกลายเป็นความชังไปมันเป็นอย่างนี้กิเลสตอนนี้มันเป็นคู่กันนะทีนี้พูดถึงความรักถ้ารักด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมไม่รักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาโดยส่วนเดียวเช่นนี้แล้ว อาศัยความรักนั่นแหละพาให้บุคคลเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้สมัครสมานสามัคคีกันเช่นอย่างในครอบครัวตัวเรือนอย่างนี้นะเมื่อเรารักปรารถนาให้กันและกันเป็นสุขไม่ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์ในครอบครัวในวงศาคณาญาติอย่างนี้นะมีความเมตตากรุณาต่อกันและกันชักชวนกันละความชั่วทำความดีไปอย่างนี้นี่แหละความรักอันนี้นะมันก็นำความเจริญมาให้แก่ตนและครอบครัวและวงศาคณาญาติถ้าจะว่ากว้างออกไปก็ตลอดถึงเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมประเทศกันถ้าว่าคนไทยเรานี่นะมีความเมตตากรุณาต่อกันและกัน
มุ่งหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันนับตั้งแต่ครอบครัวนี่แหละขยายออกไปจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเราก็จะพร้อมเพียงกันเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจแห่งความสมัครสมานสามัคคีกันด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละก็จะทำให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันเป็นไปในทางบาปอกุศลนั้นน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ก็เพราะเราดำเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติไปในให้เป็นทางสายกลางการดำเนินชีวิตของเรานะการทำมาหาเลี้ยงชีวิตอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำไปในทางสายกลางไม่ให้เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนยานเกินไปอย่างนี้แหละผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายก็จึงจะมีความสุขสวัสดีเพราะว่าผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ทำลายล้างผลาญชีวิตของคนอื่นและสัตว์อื่นไม่ล่วงเกินภรรยาสามีของกันและกันในทางประเวณีไม่ส่องเสียรุนแรงเมื่อผู้ใดติดเข้าไปแล้วนั้นยากที่จะออกได้เลยแล้วก็ราคาก็แพงเสียด้วยเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเลยดังนั้นผู้ใดที่ยังไม่ส่องเสพก็กรุณาพิจารณาให้ดีๆนะพิจารณาให้ละเอียดให้เห็นโทษของมันจริงๆแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายจะได้เว้นจะไม่ไปแตะต้องมันเลยของเสพติดเหล่านี้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้บางคนก็มันล่อหลอกเป็นน่ะอาสนะลองดูอ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้นะพวกเขาส่องเสพติดมาแล้วเขาก็อยากให้คนอื่นติดไปด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นทุกข์มาด้วยของเหล่านี้แล้วก็ดึงเอาคนอื่นไปเป็นทุกข์ด้วยนี่คนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละบางคนก็ไปหลงกลเขาก็ไปชิมดูแลนิดหน่อยทีแรกมันออกรสออกชาติสิแบบนี้นะเอ๊ะรู้สึกว่าดีเว้ยต่อไปก็ชิมอีกนานเข้ามันก็เลยติดเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรอันโมนี้นะบางคนก็เข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องไม่มีโทษร้ายแรงในความรู้สึกของบางคนนะนั่นเรียกว่ามันขาดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นแหละขาดความพินิจพิจารณาขาดความตรีตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าผู้มีปัญญาแล้วมาพิจารณาโดยเหตุผลให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วโหมันจะเห็นเป็นโทษอย่างมหันต์เลยอ่ะของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานี่เมื่อมันเห็นเนี่ยเป็นโทษอย่างร้ายแรงแล้วมันก็เว้นได้เลยถ้าหากว่าผู้ใดได้หลงไหลส่องเสพมาก็ออกได้เพราะเบื่อมันเห็นโทษมันจริงๆเนาะแล้วก็ในว่าทุกวันนี้เขาก็มียากินสำหรับให้มันเบื่อหน่ายของเสพติดเหล่านี้นะถ้าผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วก็พอที่จะแสวงหารักษาตัวได้อยู่แต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่คนเราเนี่ยมันไม่เบื่อหน่ายมันนี่แหละสำคัญอ่ะมันชอบมันเรื่อยไปอย่างนี้นะเมื่อชอบมันเรื่อยไปมันก็ออกไม่ได้จริงๆแล้วถึงว่าโรงพยาบาลสำหรับรักษาคนป่วยชนิดนี้มีอยู่นี่มันก็ไม่ไปหาเพราะว่ามันกลัวจะได้ออกจากของเสพติดนั่นนะแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็
สู้ทนอดกั้นไปอย่างนั้นแหละบางคนนะไม่นี่เรียกว่าคนเราไม่รักตัวเองปล่อยให้ตัวเองถลำเข้าไปหาทุกข์แล้วก็ไม่ยอมถอนตนออกจากทุกข์นั้นเลยน่าทุเรศจริงๆนะบางคนนะแต่บางคนก็ถอนตนออกได้อันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเหลือล้นพ้นประมาณสิ่งใดที่มันนำทุกข์นำโทษมาให้แก่คนทั้งหลายพระองค์เจ้าก็นำมาแสดงหมดมูนี่แหละแต่ผู้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์น่ะหากประมาทไม่เคารพในพระองค์เองไม่เคารพในคำสั่งสอนของพระองค์ไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกผู้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแนะนำสั่งสอนเรียกว่านับถือไปพอแต่ตามประเพณีนิยมอย่างนี้เฉยๆส่วนมากไม่นับถือแบบที่ว่าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนจริงจังอย่างนี้แหละเมื่อมารวมกันอยู่ในศาลาการประเรียนอย่างนี้แทนที่จะอดทนร่วมกันปฏิบัติธรรมไปให้ตลอดอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ตลอดเลยก็ลุกหนีไปกลางคันเสียมีเป็นส่วนมากอย่างนี้น่าทุเรศจริงๆนี่ความอดความทนทานไม่มีเลยคนเราอ่ะกระทั่งนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นมันพิจารณาไม่เห็นอานิสงส์แห่งความอดทนนั้นเองเนี่ยไม่พิจารณาไม่เห็นว่าการที่เราจะเอาชนะมารคือกิเลสได้เนี่ยเราเอาชนะได้ด้วยวิธีอย่างไรอย่างนี้มันไม่ได้คิดเลยทำตามหมู่ไปเฉยๆนี่แหละแต่ตนเองไม่มองไม่เห็นวิธีด้วยตนเองถ้าผู้ใดมองเห็นกรรมวิธีด้วยตนเองแล้วมันก็สู้สิแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านู่นมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนใจพระองค์อธิษฐานใจมั่นอยู่ในใต้ต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์นั่นนะว่าเมื่อพระองค์ได้ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์นี้แล้วก็เพื่อที่จะภาวนาชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ให้ได้ในค่ำคืนวันนี้แหละถ้าหากว่าละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากกิจใจนี้ไม่ได้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยพระองค์ก็ทรงอธิษฐานในพระทัยอย่างนี้เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเรื่อยไปสู้กับกิเลสสมานต่างๆนานาวันนี้ไปโดยลำดับจนถึงจวนสว่างในที่สุดพระองค์ก็เอาชนะกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายได้โดยประการทั้งปวงเรียกว่าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสมพระประสงค์จริงๆนี่ผู้ใดไม่นึกถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้ได้เต็มที่เลยเอาแต่ใจตัวเองว่าเมื่อใจตนเองชอบอย่างไรก็ทำไปตามเลยแล้วใจตัวเองนั่นมันแช่อยู่ด้วยกิเลสสิบะเนี่ยกิเลสมันเป็นใหญ่ในหัวใจนั่นน่ะธรรมดากิเลสเนี่ยมันก็ไม่ชอบให้คนเราละมันทิ้งไปแหละเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันก็อยากอยู่กับมนุษย์เราไปชั่วกาลสารนู่นมันไม่อยากทอดทิ้งมนุษย์ไปเลย
ดังนั้นแหละเมื่อมันรู้ว่าคนใดนี่พยายามที่จะสลัดทิ้งมันออกไปแล้วมันจะต้องต่อสู้เลยวันนี้นะมันจะต้องแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอาบันดาลให้ง่วงเหงาหานอนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่มีแรงที่จะนั่งสมาธิให้ตัวกรงอยู่ได้สติก็อ่อนแอความอดทนอะไรก็อ่อนแอลงด้วยอำนาจแห่งมารคือกิเลสนั่นแหละมันครอบงำเอานี่แต่บุคคลผู้นั้นไม่รู้กลของมารยอมแพ้มันไปเลยเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ภาวนาเลยกิเลสก็ไม่เบาบางเหือดแห้งไปเลยเพราะว่าสู้มันไม่ได้นี่เช่นกิเลสมันทำให้ง่วงอย่างนี้ก็ง่วงไปเลยแก้ไม่ตกเลยอย่างนี้นะมันจะละกิเลสเหล่านั้นได้ยังไงล่ะนั่นแหละเพราะความง่วงเหงาหาวนอนนี่มันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เราจะต้องละพระศาสดาก็ทรงสอนให้ละเหมือนอย่างในตำราที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระมหาโมคคัลลานะนั่นถึงแม้ท่านจะได้บรรลุโสดาบันแล้วไอ้ถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็ยังละไม่ได้ถ้าไปนั่งภาวนาอยู่ก็เกิดความง่วงมันครอบงำเอาโงกไปโงกมาพระศาสดาทรงรู้ด้วยพยานก็จึงได้เปล่งพระราชหมีไปปรากฏต่อหน้าของท่านแล้วก็แนะนำอุบายวิธีละความง่วงเหงาหาวนอนนั้นโดยประการต่างๆเป็นต้นว่านึกถึงบทเรียนที่ตนได้เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมอะไรมาก็ทบทวนดูให้มันรู้มันเห็นเมื่อใจมันจดจ่อไปในทางธรรมะนั่นแล้วมันจะหายง่วงถ้าเช่นนั้นก็เดินจงกรมมองดูท้องฟ้าที่มันสว่างสวัยอยู่หมู่เนี่ยแล้วมิฉะนั้นก็ล้างหน้าล้างตาหมู่นี้แหละเมื่อหายจากความง่วงแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาใหม่พยายามอย่างนี้ไปมันก็จะเอาชนะความง่วงได้ในเวลาหนึ่งให้ได้เลยเพราะว่าเราเห็นโทษของมันนี่เราไม่สนับสนุนมันไม่ส่งเสริมมันมีแต่จะกำจัดมันออกไปท่าเดียวอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยแล้วเอาไปมามันก็หายไปได้เลยเมื่อความง่วงมันหายไปร่างกายก็ปลอดโปร่งจิตใจก็ปลอดโปร่งดีน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบไปได้เรียกว่ามันไม่ถูกความง่วงครอบงำสงบแบบมีสติรู้ตัวอยู่ว่าจิตตนสงบจิตตนไม่ห่วงใยอะไรจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เลื่อนลอยไปไหนจิตสงบเป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้ตัวได้เลยบัดนี้นะนั่นแหละ ผู้ใดเอาชนะมารคือความง่วงเหงาหาวนอนได้อย่างนี้แล้วก็ได้ประสบบุญกุศลอย่างมากมายนั่นแหละบางคนก็เป็นเจ้าความคิด นั่งคิดนั่งวิจารณ์อะไรต่ออะไรเรื่องไม่เป็นสาระแกนสาร อย่างนั้น อันเรื่องที่เป็นสาระแกนสารต่อชีวิตไม่ชอบคิดไม่ชอบวิจารณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุทจจะกุกุจจะนิวรณ์เมื่อส่งใจไปคิดไปกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระประโยชน์แล้วบุญกุศลก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นนะ
ก็มีแต่พอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้นไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้รู้จักต้องให้เห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอย่างนั้นก็ต้องหาหนทางระงับมันหนทางระงับความฟุ้งซ่านแห่งจิตมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะพระศาสดาก็ทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ไปเพ่งดูในเรื่องอื่นเลยเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละเมื่อใจมันได้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะค่อยหยุดลงแหละความคิดนะมันจะลดน้อยลงลอยลงในที่สุดมันก็หยุดลงได้เลยเพราะว่าใจมันมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่มันไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะ ดังนั้นแหละอุบายวิธี อุบายวิธีฝึกจิตใจนี่พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้หลายอย่างหลายประการเพราะว่าจริตนิสัยของคนเรานะมันไม่เหมือนกันนะพวกที่นั่งอยู่แล้วชอบง่วงเหงาหาวนอนหมู่นี้ไม่ชอบคิดอ่านอะไรนี่พวกท่านเรียกว่าโมหะจริตเป็นผู้ถูกโมหะคือความหลงครอบงำจิตใจมากพวกนี้เป็นอย่างนั้นไอ้พวกที่ชอบคิดอ่านอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งอันนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นโมหะจริตเหมือนกันนะเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้คิดอะไรต่ออะไรไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่จำกัดความคิดเลยพวกที่ชอบสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษพิจารณาอะไรก็ไม่กระเจมกระจ่างในใจเลยนี่ก็เป็นโมหะจริตเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้น คนที่รักสวยรักงามในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้อย่างรุนแรงอันนี้เรียกว่าราคะจริตเป็นผู้เอาความรักความใคร่นี่เป็นนายหน้าเลยประเดี๋ยวจูงจิตจูงใจนี่ให้ไปทำความชั่วจูงใจนี่ให้ไปผูกพันอยู่กับของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละ บางคนก็เป็นคนเจ้าความโกรธเป็นคนชอบผูกโกรธไว้ในใจไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาล่วงเกินตนอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าโทสะจริตเป็นผู้มากไปด้วยความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรหมู่นี้เมื่อจิตใจมันเป็นไปในทํานองนี้แล้วมันก็ไม่มีเมตตากรุณาแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยนี่มันมีแต่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเป็นส่วนมากเลยทีเดียวคนโทสะจริตเนี่ยไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้ผิดพูดง่ายๆธรรมดาคนเราในโลกนี้มันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่ละคนนี่จะให้ถูกหมดไม่มีผิดเลยนี่มันไม่ได้คนยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้มันเห็นวิถีชีวิตของคนเราที่อยู่ร่วมโลกกันเนี่ยเมื่อพี่นาเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็จะให้อภัยกันได้ความโกรธมันก็เบาบางลงผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ผูกพยาบาทเรียกว่าคนขาดปัญญาแล้วมันแย่เหมือนกันแหละจนมุมต่อกิเลส
พูดง่ายๆเนี่ยโทสะจริตนี้ถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามกำจัดมันแล้วมันก็ทำให้คนเราได้ทำบาปแหละวันนี้นะจูงใจให้ไปทำบาปให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นกรรมเป็นเวรกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเลยพระศาสดายังได้ทรงสอนให้เจริญเมตตากรุณาให้มากๆให้พิจารณาให้เห็นว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยต่างคนต่างก็แสวงหาความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ว่ามันผู้ใดมีกิเลสมากมันก็แสวงหาความสุขได้แต่น้อยนั่นแหละมันก็ไปทำความชั่วมากกว่าความดีนี่คนที่ทำความชั่วมากๆอยู่นั้นก็เพราะว่ากิเลสมันมากเนี่ยเราก็ควรให้อภัยมันว่าทำยังไงได้เขามันละกิเลสยังไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไปจงเกลียดจงชังจนว่าเกินขอบเขตเลยอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรอีกเหมือนกันแหละดังนั้นควรให้อภัยต่อกันและกันอ้อผู้นี้เป็นโทสะจริตนอกเป็นคนโกรธง่ายพูดอะไรใครพูดอะไรไปพอไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งก็แสดงอาการโกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ไม่โกรธตอบให้อภัยกันไปเมื่อไม่โกรธตอบแล้วผู้นั้นมันก็รู้ตัวภายหลังมามันก็ระงับไปเองนั่นแหละความโกรธนั้นน่ะนี่เราต้องปฏิบัติต่อกันอย่างนี้คนเกิดมาในโลกนี้นะเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันแหละขึ้นชื่อว่าความทุกข์เราไม่มีใครต้องการต่างคนต่างก็พยายามดิ้นรนที่จะถอนตนออกจากทุกข์เหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความเห็นผิดนั่นมันถอนตนออกไม่ได้แม้จะดิ้นรนยังไงมันก็ถอนตนไม่ได้เลยเช่นมันเห็นไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรหมู่นี้นะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีเมื่อมันปฏิเสธสถานที่ดังกล่าวนี้ลงไปแล้วมันก็ไม่เพียรพยายามละความชั่วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วคนผู้นั้นนะมันก็จะต้องถูกกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้ฉุดคล้าไปทำความชั่วนั่นแหละมากกว่าทำความดีเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตมาแต่ชาติก่อนน้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำให้มีความเห็นถูกเห็นชอบเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้ผู้ฉะนั้นแล้วมันก็เพียรละชั่วทำดีมาแต่ชาติก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาพอเกิดมาชาตินี้ก็ได้ไปพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็ชื่นชมยินดีกับนักปราชญ์บัณฑิตมาแล้วเบื่อต่อคนพาลนั่นบุญกุศลอันนั้นมันก็บันดาลให้ได้พบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเช่นอย่างทายกทายิกาได้คบหาสมาคมกับพระสงฆ์ผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามธรรมวินัย อย่างนี้นะพระท่านก็จะแนะนำให้ทายกทายิกาผู้นับถือเลื่อมใสนั้นดำเนินไปในทางที่ถูกในทางสายกลางดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ อุบายวิธีอันใดที่จะแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสรรพสังขารทั้งหลายในโลกนี้ท่านก็จะแนะนำไปดังที่แนะนำมานี่แหละก็ขอให้พากันพิจารณาให้ดีการที่เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่นะนี่แหละ
มันเป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้เป็นกลางอยู่ได้ไม่ใช่ว่าไปทำใจเป็นกลางแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแต่เวลาออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วไม่ควบคุมจิตอันเป็นกลางนี้ไว้ให้เป็นปกติไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแหละมันจะเป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นนะที่มันจะเป็นกลางสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิภาวนามาแล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะนั้นประคับประคองจิตนั้นเสมอไปคอยระมัดระวังเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมันกระทบกระทั่งมาแล้วจิตนี้มันจะเผลอไปยินดียินร้ายไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบมานั้นน่ะต้องระวังอยู่เสมอตลอดเวลาเลยอันนี้นะแต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะไม่ค่อยระวังตัวนี่เมื่อไม่ระวังอย่างนั้นเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ลืมตัวแล้ววะนี่เผลอไปแล้วถ้าเป็นเรื่องที่น่าโกรธมาถึงเข้ามันก็โกรธไปแล้ววะนี่ยั้งจิตไว้ไม่ทันแล้วเพราะเหตุว่ามันไม่ได้ควบคุมจิตใจมาแต่ก่อนถ้าเป็นเรื่องที่จะให้เกิดความรักความใคร่ความโลภอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็รักก็ใคร่ก็โลภเล่งเพ่งเล็งไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำชั่วไปได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้คนเรานะเมื่อขาดการรักษาจิตใจตัวเองเสมอแล้วมันมักจะพลาดไปในทางชั่วให้พากันรู้ตัวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นั่นมันดีเหลือเกินนะทรงสอนให้เอาสติไปตั้งไว้ในฐานทั้งสี่ตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตใจนั้นถ้าเมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในฐานทั้งสี่นี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ลืมตัวเลยย่อมไม่หลงไหลทำความชั่วไปได้ยับยั้งชั่งใจได้เลยเมื่อเรื่องชั่วที่จะมาถึงเข้านะเดี๋ยวว่าคนอื่นเอาความชั่วมาให้พูดง่ายๆเช่นอย่างว่าเขามาชวนทะเลาะอย่างนี้นะมาด่าว่าติเตียนเข้าไปดูถูกดูหมิ่นเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวว่าเขามาชวนทะเลาะแล้วนั่นนะเรารู้ตัวได้เราไม่ไปตามหากข้ามจิตใจได้เลยอย่างนี้นะเรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองนะบัดนี้มันไม่ลุกลามไปเลยเมื่อเราไม่ส่งเสริมแล้วนะนั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้แล้ววะนี่ก็สามารถรักษาจิตนี้ให้เป็นกลางอยู่ได้เรื่อยไปแต่ว่าเมื่อบุคคลพยายามภาคเพียรไปทีแรกนี่มันก็จะมีเอียงไปบ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อเราพยายามกระทำไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วความเป็นกลางนี่นะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นให้พากันเข้าใจเราไม่พยายามไปชะไหนแล้วมันจะเป็นกลางอยู่ได้เพราะกิเลสมันคอยแต่จะจูงใจให้เอียงไปข้างโน้นข้างนี้อยู่อย่างนั้นนะเผลอไม่ได้เลยนะเพราะเผลอแล้วมันเอาแล้วมันทำจิตให้เอียงละกิเลสนะเพราะว่ากิเลสนี่เมื่อเราละมันไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ไกลเรานะมันอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเวลาเรามีสติอยู่เราไม่ทิ้งความดีคือบุญกุศลกิเลสนั่นมันก็เลยไม่มีอำนาจที่จะมาฉุดฆ่าจิตใจนี้ไปได้เรื่องมันน่ะท่านพอเราเผลอสติเมื่อใดอ่ะทอดทุระบุญกุศลความดีเสียอย่างนี้นะเอ้ากิเลสมันก็ได้ท่าแล้วมันก็โผล่หน้าขึ้นมาปั่นจิตให้วันไหวไปตามอำนาจของมันได้เลยนี่เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังนี้นะโดยสรุปใจความแล้วก็ว่า
ขอให้พากันมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอาการกายวาจาใจของตนเสมออย่าให้มันผิดมันพลาดอย่าให้มันเผลอไปล่วงศีลล่วงธรรมล่วงคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะได้เป็นกลางสม่ำเสมอไปดังแสดงมา หลวงปู่เหรียญได้เทศนาไว้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องฝึกจิตไม่อย่างนั้นกิเลสมันจะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆความทุกข์มันจะเป็นสิ่งผลักดันให้เราทำความเพียรการปฏิบัติธรรมต้องมีความพอดีต้องดูกำลังตัวเองต้องดูกิเลสตัวเองถ้าเราปฏิบัติน้อยความเพียรน้อยก็สู้กิเลสไม่ได้ทางสายกลางของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันคนที่กิเลสมากก็ควรที่จะต้องทำความเพียรให้มากนอนพอประมาณกินพอประมาณแต่ปฏิบัติให้มากการปฏิบัติธรรมก็เพื่อคลายกิเลสตัณหาออกจากจิตใจคนเราถึงจะดีอย่างไรแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาจะเป็นการทำให้จิตของเราเป็นกลางอยู่ได้ทางสายกลางนี้หมายถึงมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทางกายทางใจของเราไม่ใช่ว่าเป็นทางสายกลางระหว่างทำดีกับทำชั่วทำถูกหรือทำผิดเพราะว่าดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดไม่ใช่ว่าให้เราไปอยู่ตรงกลางแบบนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธรู้จักประมาณในการใช้จ่ายรู้จักใช้ทรัพย์ที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าประโยชน์ที่เกิดจากโภคทรัพย์5ประกอบด้วย1ใช้เลี้ยงดูตัวเองบุตรภรรยาบิดามารดาบุคคลในครอบครัวให้มีความสุข 2. บำรุงมิตรสหายเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. บำบัดอันตรายเก็บทรัพย์ไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย 4. บริจาคให้สมณะทำบุญให้ผู้ประพฤติธรรมถวายทานแด่พระศาสนา 5. ทำพรี5ประการก็คือสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกทำบุญอุทิศให้ผู้ตายถวายเป็นของหลวงและทำบุญอุทิศให้เทวดาขอขอบคุณท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ